รีวิวเคสคนไข้ชะลอวัยนะครับพี่หมอต้นอาทิตย์นี้มีแล้วตอนนี้ก็เป็นเคสสั้นๆนะครับมีเล่าให้ฟังก็คือเป็นน้องผู้หญิงนะครับอายุ27ปีมาปรึกษาด้วยว่ากินอาหารแล้วท้องอืดบ่อยๆแล้วก็มีสิวขึ้นตามใบหน้าตามหน้าผากอะไรเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่หายสักทีนะครับหลักของน้องเขาจริงก็คือว่าเราก็ต้องดูว่าน้องเขากินอาหารนานแล้วท้องอืดซึ่งในเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยคุณแม่เคยพาไปตรวจ food intolerance test นะครับหรือว่าการแพ้อาหารแฝงแบบ IgG เขาก็บอกว่าแพ้เป็น100ตัวเลยแล้วก็งดกินมาได้สักปี2ปีอาการก็ดีขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ได้รักษาหรือว่าไม่ได้ทำอะไรต่อสุดท้ายก็กลับมากินของที่อยากกินนะครับเขาเลยทำให้มีอาการท้องอืดเหมือนอาหารไม่ค่อยย่อยในการกินอาหารบางจำพวกเช่นอาจจะกินขนมปังอ่ะคนนี้กินขนมปังกินนมวัวกินไข่แล้วก็ทำให้ท้องอืดอยู่เรื่อยๆนะครับประเด็นตรงนี้ประเด็นตรงนี้เขาเรียกว่าจะเข้าข่ายของเป็นสมดุลของลำไส้เนี่ยเสียนะครับรวมถึงกับมันจะมีอาหารบางกลุ่มจริงๆที่ร่างกายเราไม่สามารถจะย่อยได้การตรวจ food intolerance test นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าช่วงนี้มีอาหารไหนบ้างที่เราย่อยไม่ค่อยได้ดีนะครับเราก็จะแนะนำให้หลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วเราก็จะต้องเสริมสร้างผนังลำไส้ให้แข็งแรงก่อนเพื่อให้ย่อยอาหารได้ดีขึ้นมีเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารย่อยอาหารได้ดีขึ้นแล้วไม่หมักหมมทำให้ตรงเยื่อบุอักเสบนานๆนะครับอย่างที่คนที่เป็นสิวก็น่าจะเกิดจากที่ว่าพอเรากินอาหารที่เราย่อยได้ไม่ดีอาหารพวกนี้มันจะตกค้างบริเวณลำไส้นานแล้วมันก็จะหมักอยู่ตรงนั้นเยอะๆสมดุลจุลินทรีย์เสียนะครับมันก็จะทำให้เยื่อบุผนังลำไส้บางๆของเราเนี่ยมันเกิดอาการบวมพอมันบวมเสร็จน้ำจะเข้าไปฟิลในเซลล์มันก็เลยทำให้ดูท้องอืดนะครับคือเซลล์ขยายใหญ่ขึ้นเหมือนกินแล้วท้องป่องนะครับผมก็ยังเคยมีประสบการณ์กินนมเสร็จคือกินกาแฟใส่นมไม่คือไม่เคยได้กินนานละวันนั้นกินกาแฟใส่นมไปอบรมกินไปแค่แก้วเดียวเองท้องป่องเลยขนาดเรากินอาหารทั้งมื้อนี่ไม่ป่องเท่ากินกาแฟใส่นมแก้วเดียวเลยนะครับเนี่ยแหละเยื่อบุผนังเรามันจะป่องมีน้ำมีอะไรเข้าไปฟิลแล้วก็ตัวยึดระหว่างเซลล์เยื่อบุเนี่ยมันชำรุดหรือว่ามันเสียไปเนี่ยมันจะทำให้เศษของอะโปรตีนที่ย่อยไม่ดีมีเชื้อจุลินทรีย์บางส่วนของเชื้อจุลินทรีย์หลุดเข้าไปหรือว่ามียีสต์มีเชื้อรามันก็จะหลุดเข้าไปในกระแสเลือดได้เหมือนกันจะไปออกผลตามที่ต่างๆในร่างกายเช่นไปออกผลตามที่หน้าก็เป็นสิวไปออกที่ผมก็เกิดรังแคขึ้นนะครับไปทำให้สมดุลของจุลินทรีย์ที่ช่องคลอดเปลี่ยนก็เกิดเชื้อราในช่องคลอดตกขาวหรือบางคนถึงขนาดแบบว่ามีความคิดมีเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคหวาดระแวงได้เลยอันนี้ก็เกิดจากลำไส้ทั้งนั้นเลยมีสารก่อการอักเสบเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดใช้เอนไซม์ช่วยย่อยอาหารดื่มน้ำตอนกินอาหารน้อยๆ นะครับเพื่อให้กรดไฮโดรคลอริกเนี่ยมันย่อยโปรตีนได้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะต้องเสริมโปรไบโอติกแล้วก็ปรับอาหารล่าสุดเนี่ยมีอาจารย์ของผมท่านหนึ่งนะครับเขาก็ได้บอกมาว่าตัวโปรไบโอติกแม้ว่าเราจะกิน10สายพันธุ์เปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้ให้ผลดีอย่างที่บริษัทโฆษณาไว้หรือมีอย่างที่ใครๆก็เล่ากันว่ากินแล้วขับถ่ายดีไม่เป็นพื้นไม่มีสิวนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญกว่าโปรไบโอติกก็คืออาหารที่เรากินถ้าเรากินอาหารแย่ๆลงไปเสริมโปรไบโอติกดีมันก็อยู่ไปได้เพราะว่ามันไปทำให้ตัวกลุ่มประชากร population ของเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ดีมันโตขึ้นแต่ไอ้โปรไบโอติกที่เราเสริมเข้าไปเนี่ยอาหารที่เรากินหรือว่า
ไอ้พรีไบโอติกที่แม้จะใส่เข้าไปด้วยปริมาณก็นิดเดียวมันตายครับมันก็ไปสู้กันระหว่างตัวดีกับตัวไม่ดีพอเรากินอาหารไม่ดีเยอะๆอ่ะตัวดีแม้ว่าจะเสริมไปทุกวันมันก็สู้ไม่ได้พวกนี้มันอาหารมันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นพวกอิ่มตัวนะครับพวกน้ำตาลเบเกอรี่กลูเตนทั้งหลายเนี่ยมันไปทำให้พวกจุลินทรีย์ไม่ดีเนี่ยมันโตแม้เราจะกินโปรไบโอติกเข้าไปมันก็ไม่ได้ผลดีอย่างที่เราคิดไว้หรือเราจะต้องตรวจเชื้อราด้วยสมมุติจะต้องตรวจว่ามีเชื้อราในตรงบริเวณลำไส้ของเราไหมสองกล้องไม่เห็นนะครับมันจะเป็นคล้ายๆลักษณะคราบขาวๆติดอยู่บางๆตัวนี้เองที่เป็นตัวที่ทำให้โปรไบโอติกหรือว่าจุลินทรีย์ที่เราใส่เข้าไปเนี่ย มันเข้าไปอยู่ในที่ที่มันควรอยู่ไม่ได้มันมีเมื่อขาวๆมาบังไว้เพราะฉะนั้นก็จะต้องตรวจยูรินอินดิเคนเทสด้วยดูว่ามีลักษณะเสียสมดุลจุลินทรีย์มีเชื้อราด้วยไหมนะครับโหนี่ผมฟังไปผมจินตนาการว่าอะไรไหมครับพี่หมอต้นจินตนาการว่าเหมือนเราซื้อหมาชิวาว่า2ตัวเนี่ยเข้าไปปล่อยอยู่ในดงร็อตไวเลอร์100ตัวคือมันก็คงไม่เหลือเศษซากอ่ะเข้าไปโดนนี่ทั้งตัวเล็กจำนวนก็น้อยกว่าอีกคงเละแน่นอนนะครับอุตส่าห์ซื้อเสียตังค์ซื้อโปรไบโอติกแต่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่พร้อมจะเจริญเติบโตเข้าไปก็เละเทะเชิญต่อเลยพี่หมอต้นโอเครายนี้เราก็ได้ให้ตัวได้ทำการตรวจปัสสาวะนะครับหาสารไอตัวยูรีอินดิเคนเทสดูว่ามีดิเบลซิตไหมแล้วก็ตรวจสมดุลไม่ใช่ตรวจฟู้ดอินทอลเลนเทสนะครับหรือว่าภาวะแพ้อาหารแฝง IgG ไปผลก็ยังไม่ออกนะครับแล้วก็ได้ให้ตัวไดจิทีฟเอนไซม์โปรไบโอติกเสริมไปนะครับรวมถึงวิตามิน D3 เข้าไปด้วยอันนี้คือ first visit เลยไหมครับพี่หมอต้นใช่ครับเป็น first visit ครับโอเคโอ้เดี๋ยวรอติดตามต่อว่าเป็นยังไงโอ้ก็ตามหลักการเดี๋ยวก็คงดีขึ้นเป็นระดับนะแต่เดี๋ยวรอมาเล่าเคสครั้งต่อไปแล้วกันครับพี่หมอต้นก็มีอีกอย่างนึงที่แนะนำให้เขาทำแต่เขายังไม่พร้อมนะครับก็คือโคลอนไฮโดรเทอราปีมันทำใจยากเหมือนกันนะสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะครับก็คือการสวนล้างลำไส้ทางทวารหนักใส่น้ำเข้าไปนะครับมันจะเข้าลึกกว่าการสวนกาแฟเองที่บ้านนะครับโอ้เสียดายแต่ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านแล้วกันเนาะแต่ถ้าดีก็แต่ถ้าเกิดดีที่สุดก็คือทำความสะอาดนะใช่เพราะว่ามันก็จะมีอุจจาระเก่าเก็บครั้งปีอยู่ตามซอกอยู่ตามอะไรพวกนี้ที่มันคือจะถ่ายยังไงก็ถ่ายไม่หมดนะครับโอเคโหอยากฟังต่อเลยครับแต่เราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรอครั้งต่อๆไปนะครับมาเล่าว่าเหตุนี้เป็นยังไงครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงถัดไปได้ไหมครับพี่หมอต้นครับหรือมีตรงไหนเสริมเพิ่มเติมไหมครับโทษทีครับไม่มีครับ